เลยก็ใจจริงก็ตั้งใจที่จะเปิดร้านข้าวแกงนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบอยากจะช่วยหลายๆคนเนาะทั้งน้องนักศึกษาน้องทุกคนแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องการเซฟเงินตรงนี้อะไรเงี้ยก็มาทานกับข้าวได้ถึงละถ้วยละ10 บาทข้าวฟรีเฉพาะที่ร้านแต่ว่าถ้าอยากใส่ถุงกลับบ้านเราก็บริการให้ถึงละ20 บาทอันนี้ต้องอยู่ที่การจัดการค่ะการจัดการแล้วก็การจัดการเรื่องตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบแล้วก็ของทุกอย่างค่ะมันต้องมีการจัดการแล้วต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่ในการบริหารทั้งหมด